หลังไต้หวันเปิดประเทศแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาแม้ต้องปฏิบัติเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปคือเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองแบบ 0+7 เพียงไม่แสดงอาการและมีผลตรวจ ATK ภายใน2วันเป็นลบก็สามารถเริ่มทำงานได้แต่แรงงานต่างชาติภาคครัวเรือนซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอาการหนักในกลุ่มเสี่ยงสูงยังจำเป็นต้องกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา7วันโดยกระทรวงแรงงานจะให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือครึ่งหนึ่งสูงสุด 1,250 เหรียญไต้หวันต่อวันขณะเดียวกันก็ขอให้นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนในช่วงกักตัว7วันให้ลูกจ้างและมีการเซ็นหนังสือยินยอมด้วยซึ่งภาระดังกล่าวทำให้นายจ้างหลายรายบ่นว่ารัฐบาลควรเพิ่มเงินอุดหนุนให้มากขึ้นผู้สูงอายุรับผิดชอบเยอะมากควรจะต้องจ่ายเงินเดือนในช่วงกักตัว7วันให้ลูกจ้างและมีการเซ็นหนังสือยินยอมด้วยซึ่งภาระดังกล่าวทำให้นายจ้างหลายรายบ่นว่ารัฐบาลควรเพิ่มเงินอุดหนุนให้มากขึ้นไม่เพียงเพิ่มภาระให้นายจ้างหลังเดินทางเข้ามาแล้วยังต้องกักตัวจึงรู้สึกว่านโยบายนี้2มาตรฐานเพราะแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตเข้ามามีผลตรวจเอทีเคเป็นลบก็สามารถทำงานได้ทันทีแต่พวกเขาจำเป็นต้องกักตัว规定在0+7上路之后天数没有改金额也没有改如果是在移工宿舍也有符合一人一室好独立卫浴的话那也可以考虑就是安排在这样的一个处所นายจ้างจำนวนไม่น้อยออกมาวิจารณ์วิธีการของรัฐบาลว่ามาตรการต่อแรงงานภาคครัวเรือนซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนกับทำให้ล่าช้าไปอีกแต่กระทรวงแรงงานย้ำว่าที่ผ่านมาแรงงานต่างชาติต้องกักตัวในโรงแรมกักกันโรคที่มีราคาแพงตอนนี้ก็ได้ผ่อนปรนให้ใช้โรงแรมทั่วไปและอาศัยที่หอพักแรงงานต่างชาติได้ก็สามารถเลือกราคาได้ภูเขาไฟในหมู่บ้านหวานเน่อำเภอว่านตันเมืองผิงตงปะทุอีกครั้งซึ่งห่างจากครั้งก่อนเพียง4เดือนโดยการปะทุครั้งนี้เกิดขึ้นวันนี้เวลา5:00 นเป็นครั้งที่3ของปีนี้บริเวณที่ปะทุคือพื้นที่เพาะปลูกถั่วแดง2แปลงลักษณะการปะทุคล้ายน้ำพุร้อนมีควันสีขาวพุ่งขึ้นจากใต้พื้นดินไม่หยุดส่งผลให้โคลนลาวาและน้ำกระจายเต็มทุ่งวัดใกล้ภูเขาไฟถูกโคลนลาวาปะทุใส่เมื่อเดือนเมษายนและมิถุนายนจนถึงตอนนี้ยังทำความสะอาดไม่หมดซึ่งการปะทุครั้งนี้ก็มีแปลงถั่วแดงที่ใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวถูกโคลนลาวาท่วมเต็มพื้นที่เกษตรกรไม่เพียงทุกข์ใจกับผลผลิตที่เสียหายแต่โคลนลาวาที่ปะทุออกมายังทำให้สภาพดินเปลี่ยนต้องใช้เวลาในการบำรุงรักษาอย่างน้อย5ปีขึ้นไปด้านสภาพภูมิอากาศตอนนี้ทะเลฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ปรากฏหย่อมความกดอากาศต่ำคาดเร็วสุด27ตุลาคมนี้ทวีกำลังเป็นไต้ฝุ่นหมายเลข22ของปีนี้ชื่อว่านันแก่ส่วนสุดสัปดาห์นี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลงอาจมีการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโดยช่วงกลางวัน31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุดการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสิ้นสุดลงแล้วสีจิ้นผิงประกาศกล้าวไม่เคยคิดจะเลิกใช้กำลังทหารซึ่งในวาระที่3นี้จะมีการข่มขู่คุกคามไต้หวันเพิ่มขึ้นหรือไม่อูเจาเซี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวต่อสภานิติบัญญัติว่าได้จับตาสถานการณ์ใกล้ชิดและคิดว่าภัยคุกคามจากจีนน่าจะทวีความรุนแรงขึ้น中国在国际社会上面封杀我们的这个做法应该是不会改变啊如果会改变的话只有可能会加剧การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านการต่างประเทศของจีนในคราวนี้อูเจาเซียคาดว่านโยบายตาต่อตาฟันต่อฟันของจีนจะยังคงดำเนินต่อไปและมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นส่วนจะกระทบต่อความสัมพันธ์กับพันธมิตรไต้หวันหรือไม่อูเจาเซียก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์กับบางประเทศพันธมิตรอาจมีสั่นคลอนนอกจากนี้ในการประชุม World Movement for Democracy ซึ่งจัดขึ้นณกรุงไทเปเมื่อวันที่25ตุลาคมนั้นไม่เพียงเป็นการจัดงานประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังคลายล็อกแต่ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนด้านประชาธิปไตยระดับนานาชาติด้วยโดยมาเรียเรซ่าเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีที่แล้วกล่าวในการเปิดงานยกย่องชื่นชมการแสดงออกด้านประชาธิปไตยในไต้หวัน And there is no better place to do this than in Taiwan Madam President It is where David wins against Goliathประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวว่าสงครามรัสเซียยูเครนทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเมื่อต้องเจอกับการข่มขู่คุกคามมีเพียงความสามัคคีเท่านั้นที่จะต่อสู้กับความท้าทายได้นอกจากเราจะแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนชาวยูเครนแล้วก็ขอย้ำว่าประชาธิปไตยของไต้หวันจะไม่สั่นคลอนจากการที่จีนใช้กำลังทหารรุกรานหรือคำขู่ใดๆเข้าสู่ปลายฤดูใบไม้ร่วงต้นไม้ตามทางเดินใบจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มไก่ฟ้าตัวหนึ่งถูกบันทึกภาพขณะเดินอยู่กลางทางความงดงามทางธรรมชาติเหล่านี้ล้วนอยู่ในวรรณอุทยานแห่งชาติไทผิงซันเมืองอีหลันใบเมเปิลในสวนจะร่วงหล่นลงมาก่อนสิ้นเดือนตุลาคมสีสันที่ประดับประดาบนภูเขาโดยเฉพาะตอนที่มีหมอกสวยงามเหมือนภาพในบทกวีเจ้าฟงเย่哦还有这个自然风景哦看起来整个心情都很舒服ความงดงามของใบเมเปิลสีแดงบนภูเขาไทผิงซันสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพสำนักงานป่าไม้อำเภอหลัวตงเมืองอีหลันกล่าวว่าช่วงที่อากาศดีใบเมเปิลสีม่วงบนเขาไทผิงซันจะกลายเป็นสีแดงสดจึงอยากให้นักท่องเที่ยวถือโอกาสนี้เดินทางมาชมความงดงามของวิวทิวทัศน์บนภูเขา